อาทิตย์นี้น้องแซมก็ตาออกไปเง่าไปหอดใต้นั่งร้านคุณเลยคุณเอาออกดีไหมนั่นนั่งร้านตอนถ้าใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วน่าจะเอาออกอยู่นะมันลกน้องปอมไปช่วยตานะลูกช่วยตาเอาคนตอไม้ออกไปทีใช้นะเราไม่เอาลงดินนะคะสำหรับเพราะว่าดินที่นี่มันมีหินเยอะนะคะมันเอาลงไปก็ไม่งามป้าก็เลยคิดว่าปลูกใส่กระถางดีกว่านะคะจะได้เก็บหัวง่ายๆเวลาจะเก็บหัวก็เทเลยนะคะเทออกแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็มาปลูกใหม่ได้อีกแล้วก็แบ่งไว้กินแล้วก็มาปลูกหลบเขานะคะคุณลุงกับน้องปอมกำลังเคลียร์พื้นที่เอาตอไม้เดิมที่เราเคยทำนั่งร้านนะคะเนี่ยเราเคยทำนั่งร้านให้กับกระถางกล้วยไม้แต่ตอนนี้มันพังแล้วก็ออกไปไว้ที่นู่นนะคะโอ้ไปวางไว้เดี๋ยวทำยังไงจะเอาไปทิ้งไหมต้องออกไปนะที่นั่นก็มีแปลงของกระเจียวหวานอยู่ทับไว้ไม่ได้นะต้องเอาไปทิ้งเลยเคลียร์พื้นที่เอาหลบเข้าก่อนนะคะน้องปอมถ้าพื้นที่ทางนี้เอาไอ้นั่นออกไปลูกตอนั้นตอนนี้ป้าก็จะปลูกอีกนะคะนี่แหละเอาขยะออกไปแล้วก็เตรียมเอาไปวางเลยป้ากับยายทำสองคนก็จะไม่ไหวนะเก็บก็จะช้าแต่กันเยอะเลยที่น้องปอมมาช่วยน้องปอมก็จะช่วยตากับยายด้วยเวลาหยุดเรียนนะคะบางที่น่าจะไปโรงเรียนก็จะมาช่วยตายมาทำงานที่สวนถ้าเคลียร์เสร็จแล้วทยอยออกไปเลยนะคะด้วยเลยตั้งแต่แรกนะแต่ว่ามันช้าก็เลยอ่ะมาดูก่อนล่ะเดี๋ยวเสร็จก่อนค่อยเอานี่นะใส่ที่หลังเคลียร์นะเคลียร์พื้นที่ออกเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาวางใส่ไปถึงนู่นเลยต้องเคลียร์พื้นที่ออกอุ้ยน้องไหมทองก็อยู่ด้วยตลอดเลยอยู่เป็นกำลังใจหรือกีดขวางนี่ฮะ
คุณลุงก็กำลังเคลียร์พื้นที่ที่จะวางกระถางนะคะน้องปอมวางเรียงเป็นไอ้นั่นหน่อยลูกน้องปอมต้องดูด้วยว่าเอากระถางใหญ่เข้าไปข้างในเนาะเดี๋ยวกระถางเล็กมองไม่เห็นมันจะไม่ได้รดน้ำเนาะเนี่ยเวลาหลอกลาว่างลาคิดคิดคิดให้มันลงได้ดีแล้วเป็นกระทางเพราะว่าข้างล่างมันจะไม่ถี่เลยนะคือก็จะว่างเลยนะเป็นเอากระทางเลยขยี้เอาของมันเลยก็จะหน่อยก็ไม่ได้แล้วจะมาที่หลังแต่ว่าขอให้มันวางเรียงเป็นแถวเป็นแนวให้หน่อยเป็นแถวเป็นแนวให้ดีๆหน่อยว่าเห็นมันมันโค้งนะเอาออกเย็ดใส่หน่อยเว้ยทานได้มันนี่เสียบมาสะดุ้งอย่างนี้ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเห็นมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะมันก็ได้ฉันรับกันแต่ว่าคุณหมอจะขอให้ว่าเป็นแถวเป็นแนวของแม่ฉันจะเอาคุณใจง่ายดูเล่นง่ายนะนี่แหละอืมเบ็ดยังมีเอาบักโจ๊กเอายังมาขวดขวดขวดออกกันอีกอาศัยอย่างนั้นได้ฟังนี่ก็คือพื้นที่ที่เราเคลียร์นะคะนี่พาให้ดูที่จะวางกระถางขิงที่ปลูกนะคะก็จะวางมาที่นี่ที่นี่เลยแล้วก็ยาวไปถึงตรงนี้นะคะก็จะยาวมาถึงนี่มันก็จะสะอาดสวยงามนะคะคุณลุงกำลังรื้อเอาต้นกล้าของเต่าล้างออกนะคะเยอะมากเลยใครอยากเอาไปปลูกก็เยอะมากเลยนะคะคุณลุงโอรวบรวมไม่หน่อยเดี๋ยวเอาไปใส่ถุงไว้เผื่อมีคนอยากได้ไปปลูกเอาออกไปทั้งใส่ขยะแต่ต้นงาช้างเอาไว้ให้หน่อยนะอย่าลื้อน้องไหมจองใส่แมนเบิร์ดเป็นแนวเป็นแถวห้องยางเขาท่าคุณเออซ้ำนั่นแหละซ้ำที่ว่างไว้ซ้ำในห้องยางเขาไม่ท่าน่ะน่าจะก็ขอมาเบิ้งเงี้ยมันอาจจะวางมาถึงนี่เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ก็ว่างไว้ก็ได้แต่ว่าเขาว่างไว้แต่ก็ชอบมีคนเอาขยะมาว่างเลยเนี่ยเห็นไหมนี่เลยวางขยะเต็มหมดเลยเอาอย่างนี้วางเต็มเลยตอนนี้วางเต็มว่าริมถนนได้เลยสักทีเดี๋ยวเขาท่าคุณเอาเวลาจะเข้าไปเอาคุณใจยังยังมันจะขอมาข้างหนึ่งไหนข้างหนึ่งว่างเต็มด้วยมันจะต้องเอาดินปลูกอะไรมาอีกอยู่